สวัสดีครับก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่ครับผมแน่นอนครับเช้าๆนี้ก็ต้องเจอผมครับพ่อลูกเล้งหงครับกับรายการนี้กินเที่ยวอลาเดอร์นะครับแล้วก็ต้องเจอผมครับเฮียซงกับพัฒคารเล้งหงพระราม2และสุขุมวิท62ร้านออริจินอลมีเพียง2สาขาเท่านั้นนะครับและผมนิกเล้งหงครับปีใหม่อย่างนี้เล้งหงก็ยังมีโปรโมชั่นเด็ดๆมาตอนนี้เล้งหงเราครบรอบ60ปีแล้วนะถ้าอยากจะอุดหนุนผมมาที่เล้งหงได้เลยนะครับพระราม2และสุขุมวิท62ตอนนี้เป็ดปักกิ่งเราจัดราคาเหลือเพียง699บาทเท่านั้นครับนอกจากนั้นยังมีนี่ครับเป่าฮื้อราคามหัศจรรย์ทำอะไรก็ได้ราคาแค่120บาทเท่านั้นนะครับอาหารชุดมีมากมายมาอุ่นเราได้มาใช้บริการเล้งหงที่พระราม2แล้วก็ต้องแวะมาร้านริวโฮของนิกด้วยนะครับผมเพราะว่าร้านริวโฮของนิกเนี่ยมีปาร์ตี้แซลมอนที่ขายดีมากๆเลยนะแล้วก็ยังมีมากุโรเซตซื้อ1แถม1อีกด้วยรวมถึงด้งอีกมากมายที่เริ่มต้นเพียงแค่89บาทเท่านั้นเองแต่ว่าวันนี้เนี่ยนิกมีโปรโมชั่นที่เด็ดไปกว่านั้นเพราะว่าริวโฮนิกเนี่ยครบ2ปีแล้วท่านผู้ชมริวโฮสเปเชียลซาชิมิเซตที่โปรโมชั่นอยู่แล้วเนี่ยจากราคา 1,390 บาทที่ลดอยู่แล้วนะคือ 1,188 บาทครบรอบ2ปีของริวโฮของเรานิกลดไปเลยเหลือเพียงแค่990บาทแต่ว่าวันนึงเนี่ยมีแค่10ชุดนะจ๊ะใครจะมาใช้บริการก็อย่าลืมจองกันเข้ามานะครับผมต้องบอกว่าริวโฮพระราม2มีครบถ้วนทั้งครัวร้อนครัวเย็นมีอาหารญี่ปุ่นครบถ้วนที่สุดบนถนนพระราม2แห่งนี้มาอุดหนุนริวโฮพระราม2ครับใช่แล้วครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมดีๆเหมือนเดิมนะครับกับขิงผงมะตูมผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรนะฮะกิจกรรมก็ง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่หยิบโทรศัพท์ตัวเองขึ้นมาครับแล้วก็เซลฟี่กับตัวเองแล้วก็รายการของเรานะครับแล้วก็โพสต์ไปครับในเพจ Facebook กินเที่ยว Around the World นะครับผมทีมงานของเราครับจะเลือกผู้โชคดีครับ5รางวัลมอบให้คุณแบบฟรีๆเลยครับแล้ววันนี้ร้านที่พวกคุณชมแล้วต้องตามไปชิมจะเป็นร้านอะไรไปดูช่วงนี้เลยร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียซงตีตายช่วงร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียซงตีตายเฮียซงตีตายวันนี้ครับพ่อลูกแม่งหงครับผมจะพาลูกชายผมครับมาลิ้มรสอีกหนึ่งร้านอาหารที่เคยไปกินกันที่สิงคโปร์ชื่อว่าร้านจัมโบ้ซีฟู้ดนะครับครับผมอยู่ที่สิงคโปร์นี่ถือว่าโด่งดังมากๆเป็นร้านที่เปิดขึ้นเมื่อคริสตศักราช1987นะครับผมตอนนี้เขามี21สาขาทั่วโลกและหนึ่งในนั้นก็คือร้านที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะครับใช่แล้วล่ะครับร้านจัมโบ้ซีฟู้ดนะครับตั้งอยู่ที่ไอคอนสยามชั้นจีนะครับโซนวิลันดามาได้เลยแล้ววันนี้นะครับเรามาถ่ายทำกันในวันนี้เนี่ยเราก็ได้ทำมาตรการป้องกันโควิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะทำการสวอปมาเป็นที่เรียบร้อยทั้งพิธีกรแล้วก็ทีมงานและที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือว่าวันนี้เนี่ยที่เรามาถ่ายทำเขาก็จัดห้องให้เราไม่ได้ประสบพบเจอกับคนอื่นแต่อย่างใดเลยวันนี้เรามาถ่ายทำแต่พวกเรากันเองเลยนะครับผมครับผมมาร้านนี้ต้องสั่งเลยจานแรกเลยนะครับนิกจับเมนูนี้เลยหมูม็อกค่าอันนี้นี่เป็นไซส์เล็กที่สุดของร้านเขานะอ๋อใช่เป็นไซส์ XS นะครับผมอุ้ยโอ้ไปอย่างแรกที่กินเข้าไปเนี่ยต้องบอกก่อนนะว่าเป็นซี่โครงหมูนะฮะแต่ว่าชิ้นที่นิกทานไปเนี่ยไม่มีซี่โครงแต่ว่าติ่งนึงที่พิเศษแล้วไม่เหมือนใครก็คือตัวซอสมอคค่าของเขาใช่ที่เขาบอกว่าเรียกว่ามอคค่านะฟังแล้วเหมือนเป็นกาแฟกาแฟนิดนึงนะแต่พอทานเข้าไปแล้วก็ได้ฟิลแบบออกแนวหวานๆเป็นฮันนี่ฮันนี่หน่อยๆนะและอีกอย่างนึงปิดท้ายก็คือตัวอัลมอนด์เนี่ยมันมาเพิ่มความกรอบทำให้ได้ดีแล้วอัลมอนด์มันด้วยมันทำให้แบบเปลี่ยนรสชาตินิดนึงใช่ไปอีกหนึ่งจานผมแนะนำเมนูนี้เลยนี่กุ้งซีเรียลนะครับโอ้โหอันดับแรกถ้าคุณได้มาชิมเมนูนี้ไอ้เจ้าซีเรียลผมเชื่อหลายท่านไม่เคยทานเขาเอาซีเรียลเนี่ยของออกแนวตะวันตกนิดนึง มาผสมตามสูตรของร้านเขาต้องบอกว่าเป็นความฟิวชั่นที่ลงตัวมากๆเลยนะครับใช่แล้วล่ะครับจานนี้นะครับถ้าหากว่ามาก็อยากจะให้ลองกันนะครับใช่แล้วครับเมนูปิดท้ายของเบรกนี้นะฮะนั่นก็คือเมนูหนังปลาไข่เค็มนั่นเองเขาเนี่ยนำหนังปลาแซลมอนครับมาทอดนะฮะแล้วก็เอาไปคลุกกับไข่เค็มของเขาอันนี้ควรจะเป็นจานแรกที่คุณมาแล้วคุณสั่งมื้ออันนี้ดีควรจะเป็นจานแรกเลยเป็นเมนูออเดิร์ฟได้ดีมากเรียกว่ากินเรียกน้ำย่อยอ่ะโหสุดยอดเลยอย่างที่นี้บอกไว้ร้านนี้เปิดมาเนี่ยตั้งแต่คริสตศักราช1987มันมีการพัฒนามาเรื่อยๆจนทุกวันนี้กลายเป็นร้านอาหารระดับอินเตอร์
แล้วก็โด่งดังไปทั่วโลกกับร้านนี้เลยจัมโบ้ซีฟู้ดนั่นเองนะครับครับใครคิดถึงสิงคโปร์มาที่นี่เลยครับชั้นจีไอคอนสยามนะครับโซนวิลันด้านะครับครับมาได้เลยอยู่ริมน้ำเลยนะร้านตกแต่งสวยงามมากเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่านิกครับช่วงหน้าเรากลับมาว่าถ้ามาที่ร้านจัมโบ้ซีฟู้ดก็ต้องกินปูนะครับและปูเขาดังทั่วโลกเพราะอะไรช่วงหน้าเจอกันครับกลับมาเลยกันต่อครับกับช่วงเฮียซงตีตายวันนี้พ่อลุงแม่หงแนะนำร้านนี้เลยนะครับจัมโบ้ซีฟู้ดนะครับครับตั้งอยู่ที่ชั้นจีห้างไอคอนสยามนะครับโซนวิลันด้านะครับครับใครที่คิดถึงสิงคโปร์วันนี้มีข่าวดีมาบอกว่าเขาเปิดอยู่ที่นี่นะครับครับผมไอคอนสยามครับบอกเลยนะครับเราไปสิงคโปร์ก็ต้องสั่งปูของร้านนี้ครับแล้ววันนี้ปูของเขามาอยู่ข้างหน้าผมแล้วนี่ครับผมนี่ฮะนี่ครับผมว้าวเมนูนี้นะครับที่ผมจะแนะนำชื่อว่าปูชิลลี่แคปนั่นเองนะครับเวลามาเนี่ยเราก็สั่งเขารอนิดนึงนะใช้เวลาหน่อยนึงเพราะว่าเขาต้องใช้เวลาในการปรุงเมนูนี้นี่อีกหนึ่งอันก็คือกล้ามเป็นไงก็อร่อยสิครับมันกล้ามอ่ะกล้ามมันมาเป็นกล้ามอ่ะเข้าใจมั้ยเนื้อมันมาแน่นๆเลยฮะและนี่ก็เป็นทีเด็ดของเขาก็คือซาลาเปาทอดหรือเรียกว่าหมั่นโถทอดนั่นเองใช่เอามาจิ้มกับซอสของเขานะครับมันจะเข้ากันมากฟินมากเป็นไงฟินไหมฟินครับผมนี่แกมาได้อย่างนี้เลยโอ้เป็นก้อนเลยเนื้อดีมากปะหวานปะน่ะขออีกนิดนึงนะเขาบอกว่าต้องนี่ใช่ไหมใช่มันโถจิ้มเลยผักนิดนึงจิ้มเลยจิ้มซอสมันจะได้ฟิลนี้นะท่านผู้ชมนี่เนี่ยคนที่ไปที่ร้านจัมโบ้จะชอบทานปูมีหลากหลายสูตรนะของเขานะครับแต่วันนี้เรานำเสนอให้คุณได้รู้จักกับเมนูนี้เลยนะครับชื่อว่าปูชิลลี่แคปนั่นเองนะครับดีมากบอกเลยใครที่ชมรายการอยู่ในวันนี้นะครับวันอาทิตย์นะโทรมาจองร้านเขาได้เลยที่ร้านได้เลยรัวๆเลยนะครับที่ร้านนี้ครับจัมโบ้ซีฟู้ดนะครับสาขาไอคอนสยามนะครับชั้นจีนะครับมาที่โซนวิลันด้าครับโทรมาเลยครับบอกเลยนะครับเมนูที่มาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งไม่งั้นเฮียซงตีตายกับเมนูที่ชื่อว่าปูชิลลี่แคปนั่นเองสั่งกันรัวๆเลยนะครับดีมากครับแล้ววันนี้ครับอิ่มอร่อยขนาดนี้นะครับก็ขาดไม่ได้เลยนะครับกับขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรนะครับน้ำขิงเฮียซงตีตายหาซื้อได้ที่ Big C Mac Value CJ Express แล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยนะครับตอนนี้เรามีขิงแบบ 100% ไม่มีน้ำตาลตาบ้านสมุนไพรไปช้อปปิ้งกันได้เลยนะครับแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณน้ำปลาเชิญยิ้มนะครับน้ำปลาอารมณ์ดีของตราเชิญยิ้มนั่นเองไปหาซื้อได้เลยนะฮะที่ 7-Eleven ทั่วประเทศไทยนะครับน้ำปลาปรุงสุกน้ำปลาอารมณ์ดีตราเชิญยิ้มครับผมเอาล่ะขณะนี้ครับพ่อลูกเล้งผมมอบไปเลยครับป้ายร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียซงตีตายให้กับทางร้านเลยครับไม่ต้องไปถึงสิงคโปร์ก็อร่อยกับซีฟู้ดแบบจัดเต็มได้นะท่านผู้ชมทางรายการเนี่ยก็เลยต้องขอมอบชาตามือให้กับทางร้านไปเลยนะครับรับรองอร่อยทุกเมนูคุณภาพสดอร่อยใครผ่านมาแถวนี้แล้วก็ถ้าใครเห็นป้ายเฮียสงตีตายติดอยู่ที่ไหนนะอย่าลืมเข้าไปอร่อยกันให้ได้นะเพราะถ้าไม่มากินแล้วก็เฮียสงตีตายนะครับ